นะป่าชิงที่ตำบลป่าชิงทำอะไรเขามีการแข่งกันเก็บข้าวโดยใช้แกะแกะไม่ใช่แอนิมอลนะเป็นเครื่องในการเก็บข้าวเก็บทีละรวม2รวมเลือกได้ด้วยสุกก็เก็บก่อนไม่สุกก็ไม่ต้องเก็บอ๋อคุณผู้ชมปะไปดูแกะที่ไม่ใช่แอนิมอลกันค่ะทำพันธุ์ข้าวนะครับนายโยชนะครับโบรุ่นทวนนะครับก็น้องๆนะครับทำแต่ง่ายจนถึงพาคุณผู้ชมมาที่แปลงนานี่ไม่ใช่งานวัดนะคุณผู้ชมนะเขาประดับประดาไปด้วยธงเหมือนกับงานวัดอะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามีกังหันลมนะใช้ฟางแห้งมาประดับตกแต่งด้วยมีสีสันแบบนี้นะน้องๆดูดิลมโกรกมากบรรยากาศแบบลูกทุ่งแบบนี้แหละสีสันในงานอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองตำบลป่าชิงนะปี2563องค์การบริหารส่วนตำบลป่าชิงเขาจัดขึ้นที่แปลงนาอยู่ที่หมู่ที่1นะตำบลป่าชิงอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาค่ะทีนี้ไปดูภายในงานกันหน่อยนะก็มีการแข่งขันเก็บข้าวค่ะโดยใช้แกะเป็นอุปกรณ์ในการเก็บข้าวของภาคใต้คุณผู้ชมคือสามารถเลือกได้ว่ารวงไหนเนี่ยสุกก็เก็บมาก่อนเลยถ้ารวงไหนไม่สุกก็ไม่ต้องเก็บใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งจะต่างจากเคี้ยวนี่ก็คือจะเกี่ยวหน้าตักเนี่ยมาหมดเลยใช่ไหมคะไม่ต้องดูว่าสุกไม่สุกแต่ว่ารวบมาหมดแล้วอ่ะโดยพันธุ์ข้าวที่เก็บเนี่ยก็จะเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองนะคะก็คือข้าวลูกปลาที่น่ารักเนาะข้าวลูกปลาใช่ที่เกษตรกรตำบลป่าชิงเนี่ยปลูกกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษมาจนถึงปัจจุบันค่ะอ่ะกติกาการแข่งขันคุณผู้ชมในการเก็บข้าวโดยใช้แกะคุณผู้ชมก็สังเกตที่พี่ๆเขาถืออยู่ในมือละกันนะอุปกรณ์นั้นเรียกว่าแกะนะเวลาเขากำหนดไว้คือ5นาทีมีคะแนนความเร็วน้ำหนักของรวงข้าวความสวยงามของเรียงและความสม่ำเสมอของเมล็ดข้าวนะแล้วก็มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดที่เราเห็นนี่คือ15คนทันทีที่กรรมการให้สัญญาณทุกคนก็จะลงมือลงไปเก็บข้าวแล้วช่วงแรกเนี่ยตอนแรกมันยังไม่ค่อยคึกคักมันยังวังเวงอยู่แต่พอมีเสียงเพลงเข้ามาเนี่ยโอ้โหบางคนเนี่ยเขาบอกว่าออกลีลาแทบจะลืมเก็บข้าวกันไปเลยนะทีนี้พอครบ5นาทีกรรมการสั่งหยุดก็จะให้มัดรวงข้าวเป็นกำแล้วก็ไปชั่งน้ำหนักให้กรรมการดูความสวยงามของเรียงแล้วก็ความสม่ำเสมอของเมล็ดข้าวผู้ชนะเลิศนะจะรับเงินรางวัล500บาทรางวัลที่2 300บาทและรางวัลที่3 200บาทค่ะโอ้โหสนุกสนานมากมายเลยนะผู้เข้าแข่งขันไม่ได้สนใจนะว่าจะได้รับเงินรางวัลเท่าไหร่เขาไม่แคร์เลยพี่ดอยแต่เข้ามาแข่งขันเนี่ยเพื่อต้องการให้ความร่วมมือกับทางอบต.ป่าชิงไงที่จัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรปลูกข้าวพื้นเมืองได้อย่างแบบมีองค์ความรู้อ่ะและที่สำคัญมีประสิทธิภาพด้วยนะรวมทั้งอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองแล้วก็วิถีชีวิตของชาวนาในตำบลป่าชิงนั่นแหละในฐานะเป็นเจ้าบ้านที่ดีและที่สำคัญสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะด้วยสีสันก็เกิดจ้านี่คุณผู้ชมดูเม็ดเมล็ดข้าวที่อยู่ในมือพี่ๆเขาสิคะหนวกเม็ดโตมากนี่แหละนี่คือข้อดีของการใช้ที่เรียกว่าแกะมันก็จะได้มาแต่เม็ดที่แบบโตเต็มที่เนาะใช่ที่สุกแล้วเนี่ยเอาเข้ามาเลยนะคะเก็บมาเลยนะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16ค่ะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และ